สวัสดีชาวมายาไอทีทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้เรามาแกะกล่องแล้วก็รีวิวหูฟังจากทางแบรนด์ ZNT นะในรุ่น N3 นั่นเองนะครับก็เป็นบลูทูธ1ข้างนะครับตอนแรกนึกว่าจะเป็น2ข้างแบบเป็นจุกเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับสิ่งที่มีมาในกล่องนะครับอย่างแรกที่เราเจอเปิดกล่องมาจะมีเป็นมันเป็นเหมือนลัคกี้ดอลที่อย่างให้มานะครับใครจะสแกนก็ไปสแกนได้นะไม่โฟกัสด้วยแล้วก็จะมียูสเซอร์เมนูนะครับอยู่ด้านในนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีภาษาจีนนะครับจริงๆแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จีนแต่ไม่มีภาษาจีนนะครับแล้วก็เปิดมาจะเจอตัวหูฟังอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็จะเป็นโฟมล็อกไว้นะครับแยกไว้ก่อนแล้วก็จะเจอด้านล่างเปิดออกมาจะมีอยู่2อย่างก็คือจุดยางสำหรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไมโคร USB ชาร์เจอร์นะครับอีกอันนึงเป็น2อันซึ่งไมโคร USB เราก็ใช้ชาร์จกับตัวสมาร์ทโฟนของเราได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว device ของเรานะครับก็เอาออกมาจากโฟมปุ๊บจะร่วงนะครับลักษณะกล่องก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ด้านหลังจะมีไมโคร USB ชาร์เจอร์อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเขียนว่า ZNT นะแล้วเป็นรุ่นไวเลสนะครับตัวนี้เป็นชิปเซตบลูทูธ 5.0 นะครับสามารถฟังเพลงได้ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่วอลลุ่มที่เราใช้นะครับถ้าเราใช้วอลลุ่มดังก็จะอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าก็จะหมดแล้วล่ะแต่เท่าที่ผมลองมาก็ใช้ได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วจะ2ชั่วโมงแล้วนะครับที่ผมฟังเพลงมานะครับตัวกล่องก็จะเคสมันนะครับก็จะเป็นกลอสซี่แล้วก็เปิดออกมานะครับก็เป็นแมกเนตไม่แมกเนตเป็นคันนะครับแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับมีปุ่มสำหรับเช็คไฟแบตเตอรี่นะครับในตัวเคสมันจะมีแบตเตอรี่ให้นะครับแล้วก็สามารถชาร์จตัวหูฟังเนี่ยได้ประมาณสัก4รอบ 3-4 รอบนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นแมกเนตนะครับแล้วก็เมื่อเราเอาตัวหูฟังใส่เข้าไปในตัวเคสนะครับมันก็จะเป็นออโต้ชาร์จิ่งนะครับวิธีการแพร์นะครับก็เราชาร์จแบตให้เต็มนะครับเราหลังตอนเราแกะกล่องมาเนี่ยเราต้องเอาหูฟังมาก่อนมันจะมีเป็นพลาสติกใสนะครับแปะตรงหน้าคอนแทคให้ลอกออกแล้วก็เอามาติดไว้ที่เคสนะครับมันก็จะทำการชาร์จแล้วชาร์จทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับชาร์จให้ตัวเคสเต็มก็ตัวหูฟังเต็มด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็นำตัวหูฟังมานะครับแล้วก็กดมันจะมีปุ่มกดนะครับกดค้างไว้นะครับมันจะมีเสียงอยู่ในหูฟังว่า power on นะครับแล้วทำให้ทำเราก็ทำการแตะตรงปุ่มบัตตอนของมันนะครับกดสองทีปึ๊บมันก็จะเด้งให้กดเข้าโหมด pairing นะครับแล้วก็ไปแพร์ในบลูทูธในสมาร์ทโฟนเราหลังจากนั้นก็เลยพอใช้งานได้นะครับการเล่นเพลงนะครับกด1ทีคือ play pause นะครับกด2ทีคือ forward ไปด้านหน้านะครับแล้วกด3ทีแบ็คกดมาด้านหลังนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ของการฟังเพลงเนาะแล้วก็การรับสายก็กดทีเดียวรับสายนะครับตัวนี้ไมค์ดีมากนะครับเทสแล้วนะครับมันจะมีไมค์อยู่ทั้งหมดแต่น่าจะประมาณ2ตัวนะครับเป็นไมค์ตัดเสียงรบกวนอยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นไมค์รับเสียงนะครับตัวจุกเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยเอาวิธีใส่เข้าไปแล้วก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นติ่งออกมานะครับก็เสียงคุณภาพเสียงถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้ราคาผมได้มาฟรีนะครับแต่ว่าราคาอยู่ประมาณ1,000 นิดนะครับข้างเดียวถ้า2ข้างก็2,000หน่อยๆนะครับก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับ ZNT N3 นะครับก็เป็นหูฟังบลูทูธตัวหนึ่งที่แนะนำให้ใช้สำหรับคนที่ไม่อยากใช้หูฟังสายแล้วก็ไม่ต้องการที่ใส่2ข้างนะครับอย่างน้อยเราฟังด้านนึงได้อันนี้ใส่สปอร์ตได้กันน้ำ IP67 นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใครต้องการอินบ็อกซ์มาในมายาไอทีได้นะครับเดี๋ยวทางเราสั่งให้ได้เหมือนกันเนาะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับการรีวิวแล้วก็แกะกล่องเบื้องต้นนะครับการเทสเสียงเราไม่เทสเสียงให้ดูอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเทสไม่ได้อยู่แล้วล่ะเสียงคงไม่เข้านะครับโอเคก็มีประมาณนี้ฝากกันไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมายาไอทีด้วยเจอกันข้างหน้าสวัสดีครับ